ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยแล้วกันนะครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟุตบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สำคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันหมดเวลากับการเติมแบบเก่าไม่ต้องฝากใครเปิดแพ็คอีกต่อไปรวดเร็วและปลอดภัยมีไปเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับระวังเพจปลอมกันด้วยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบเลยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็จะทำการอัปเดตข่าวสารของ eFootball 2023โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับก็ในส่วนคลิปนี้นะครับจะทำการพูดถึงสิ่งที่เข้ามาใหม่ทั้งหมดหลังการอัปเดตในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแพ็คนั้นคนแล้วก็การแจกฟรีต่างๆนะครับก็มาทำการรับชมกันเลยแล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็เหมือนเดิมทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมแล้วกันนะครับเรามาเริ่มรับชมกันเลยทุกคนก็อย่างที่รู้กันดีนะครับว่าวันนี้นะครับใครที่ทำเควสครบนะครับทุกคนก็มีการแจกตำนานฟรีอีพิกการ์ดเขียวเพิ่มเติมอีก1ตัวนะครับจากที่ก่อนหน้านี้ได้มีการแจกฟรีไปแล้ว1ตัวนะครับและในส่วนของการ์ดอีพิกในวันนี้นะครับผมเป็นแพ็คของอีพิกสเปนลีในคนนำทัพโดยโรเบโต้คาร์ลอสการ์ดอีพิกบิ๊กไทม์นะครับเฟร์นันโดตอร์เรสการ์ดอีพิกการ์ดเขียวคนจากแอตเลติโกมาดริดนะครับแล้วก็ราฟาเอลฟานเดอร์ฟาสจากเรอัลมาดริดนะครับมาในส่วนของอีพิกการ์ดเขียวเช่นกันนะครับอันนี้คือ3ตำนานสายอีพิกที่ถูกเพิ่มเข้ามาให้เปิดในส่วนของวันนี้นะครับและต่อมาเป็นในส่วนของแคมเปญใหม่คนหรือว่าเนี่ยทุกคนเป็นพรีเซนต์แคมเปญนะครับการแจกฟรีในส่วนของโอชัวคนในส่วนของสเปเชียลล็อกอินโบนัสนะครับก็แจกฟรีโอชัวเวอร์ชันของอีพิกเพิ่มเติมอีก1ตัวเลยด้วยกันนะครับอันนี้ก็น่าจะมีการแจกฟรีกันทุกคนนะครับในส่วนของโอชัวการ์ดอีพิกการ์ดเขียวนะครับก็น่าจะมีการรับฟรีกันทุกคนอยู่แล้วนะครับในส่วนของโอชัวนะครับอันนี้ก็เป็นการแจกฟรีในส่วนของวันนี้นะครับและต่อมาเป็นในส่วนการ์ดโชว์ไทม์นะครับอันนี้ก็มีการยืนยันมาแล้วนะครับว่าจะเป็นนักเตะของลาลิก้าสเปนนะครับที่มี player skill ของฟีโนเมนัลฟินิชชิ่งกันผลก็คือเป็นสกิลของการจบสกอร์นะครับคาดว่าน่าจะเป็นกองหน้าจากลาลิก้าสเปนนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวมาทำการยืนยันอีกทีเมื่อเกมเปิดแล้วกันนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการแจกฟรีแล้วก็สิ่งที่เข้ามาใหม่ในวันนี้นะครับมาทำการอัปเดตให้สั้นๆคนเดียวคลิปหน้าจะมาทำการลงรายละเอียดแบบเจาะลึกให้อีกทีแล้วกันนะครับทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนหากผิดพลาดประการไหนต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ